ภาคกลางของจีนปี1250ก่อนคริสตกาลราชวงศ์ชางรุ่งเรืองถึงขีดสุดจักรพรรดิวูติงผู้ปกครองเคียงข้างพระองค์คือฟู่เห่าราชินีนักรบผู้บัญชาการกองทัพผู้ไม่เคยพ่ายในสงครามนานหลายปีที่นักโบราณคดีทำได้เพียงคาดการณ์ในเรื่องความเป็นมาลึกลับของราชวงศ์รวมถึงพวกเขามาจากที่ใด 3,000 ปีให้หลังวิทยาศาสตร์ได้เผยถึงอารยธรรมที่ก้าวหน้านั้นเขาทำอะไรกับเบื้องขวาตัวเองและภาพที่ถูกต้องกับความสำเร็จของราชวงศ์แรกของจีน